น็อตกองสลากพลัสจากพนักงานส่งของรวยหมื่นล้านควัก67ล้านและกับความสุขของคนไทยน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์เจ้าของกองสลากพลัสเป็นอีกบุคคลที่อยู่ในแวดวงการตลาดออนไลน์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและเป็นอดีตเจ้าของเพจฟุตบอลกูว่าแล้วมันต้องยิงที่มีคนติดตามหลักแสนโดยน็อตพันธวัฒน์เคยระบุผ่านทาง Facebook ไว้ว่าเคยประกอบอาชีพ Messenger เงินเดือน 7,200 บาทเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับน็อตพันธวัฒน์นักวิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัสซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เป็นภาพแชทบทสนทนาที่สั่งซื้อรถยนต์ Ferrari SF90 Spider ในราคา 58,496,000 บาทโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่ามีคนบอกให้เอาคำดูถูกเป็นแรงผลักดันสำหรับผมคำพูดนี้มันกระจอกทำไมต้องเอาคำคนอื่นมาเป็นแรงผลักดันรู้ไหมครับเพราะตัวเองมันกระจอกไม่มีพลังในการผลักดันตนเองไงครับสำหรับผมไม่สนใจคำดูถูกเพราะแรงผลักดันของผมคือใบเสนอราคาท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจขณะเดียวกันข้อความดังกล่าวสร้างพลังใจให้กับแฟนๆที่ได้ติดตามเจ้าตัวเป็นอย่างมากล่าสุดน็อตทุ่มเงิน67ล้านซื้อลิขสิทธิ์อาเซียนคัพประเดิมนัดเจอฟิลิปปินส์ในวันที่26ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง9ทั้งนี้น็อตเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์เพราะ1เดือนที่ผ่านมาเราเชียร์แต่ประเทศอื่นอดหลับอดนอนทำไมคนไทยไม่มีโอกาสได้เชียร์ทีมชาติตัวเองในบ้านตัวเองทำไมต้องไปดูในลิงก์เถื่อนช่องทางธรรมชาติต้นตื่นขึ้นมาเห็นข่าวบรูไนแพ้เราไป 5-0 ไปเช็คว่าถ่ายที่ไหนซึ่งก็ไม่มีใครได้ถ่ายจริงๆตนเลยเสียได้จึงติดต่อไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ช่วยเจรจาอยากให้คนไทยได้ดูบอลในช่วงปีใหม่เพราะเราเจอเรื่องหนักๆกันมาหลายปีหวังว่าจะได้ดูและหวังว่าจะได้แชมป์ปีนี้ต้นสนับสนุนฟุตบอลไทยทั้งปีเพราะมันเป็นกีฬามหาชนมีคนดูมีความสุขกับมันเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินออกไปมันได้ประโยชน์ต่อคนหลายกลุ่มก็ช่วยสนับสนุนคนหลายอย่างส่วนอนาคตกองสลากพลัสจะทำทีมฟุตบอลของตนเองสังเกตได้ว่ากองสลากพลัสไม่ได้ซื้อโฆษณาที่เสื้อของทีมสโมสรไหนเราจะทำทีมของตัวเองเพื่อได้แชมป์ไทยลีกเจอกันแน่นอนเรียกว่าทุ่มเงินกว่า67ล้านบาทคือการซื้อความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยอย่างมากจริงๆต้องขอชื่นชมในตัวของผู้ชายคนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีสเวท.อินโฟขอบคุณค่ะ